น้องมีเมนูอะไรที่ได้ยินมาแล้วยังอยากที่จะไปเล่นไหมคะ아그아직먹어보진않았는데그미스콘이그태국에서가장매운음식을하는곳을잘아신대요나중에저를데리고간다고했었는데도전해보고싶어요그ประธานนะคะเคยเล่าให้ฟังว่ามีร้านอาหารที่เผ็ดที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วเขาได้ยินว่าอร่อยแล้วก็เผ็ดมากเขาก็เลยอยากทานเหมือนกันจริงๆเล่าให้ฟังครับก็เคยถามว่าเขาชอบทานอาหารอะไรผมก็เลยเขาบอกชอบอาหารเผ็ดผมถามว่าเผ็ดได้แค่ไหนอะไรอย่างนี้ครับผมบอกประมาณถ้าเป็นเกาหลีแบบกิมจิชิเกะอะไรเขาบอกว่าอ๋อนั่นเขาไม่เรียกว่าเผ็ดนั่นเรียกว่าของหวานไปแล้วผมเลยต้องพยายามหาของเผ็ดในเมืองไทยก็คิดถึงอาหารทางใต้ของเราครับบางทีอาจจะเป็นอาหารอีสานก็ยังไงเดี๋ยวจะต้องพาเขาไปทานแน่นอนครับก็ท่านนี้นะคะขอให้อยากให้ใจจุงพูดเชิญชวนแฟนๆ JYJ นะคะให้ไปชมคอนเสิร์ตน้ำดื่มช้างพรีเซนต์2011 JYJ World Tour Concert in Thailand นะคะซึ่งก็จะเปิดการแสดงขึ้น2รอบเป็นโชว์นะคะในวันที่2และก็3เมษายนนี้นะคะเวลา 18:00 นที่ Impact Arena เมืองทองธานีด้วยค่ะ그얼마전에쇼저희가월드쇼케이스를아마여러분들을한번찾아뵀었는데이번에는저희 JYJ 단독또콘서트로여러분들께또찾아뵙는기회가찾아와서너무기분이좋고요그리고저희첫연출로만들어진콘서트라서또너무더욱더기분이좋고정말또아마매년여러분들자주찾아뵙지못하는그런죄송한마음이굉장히커요그래서이번공연때최대한정말로가까운거리에서여러분들과많이눈빛도교환하고얘기도하고그리고노래도하면서정말많이웃는공연이됐으면좋겠습니다ก็หลังจากโชว์เคสนะคะคืองานแรกที่เป็นดีเรคเตอร์นะคะโปรดิวส์เองซึ่งเป็นงานที่ผมภูมิใจมากเราผมคาดว่าเป็นงานที่จะมีผลสำเร็จอย่างเยี่ยมแต่ว่าคือผมก็อยากบอกแฟนๆนะคะว่าผมเสียใจที่ไม่สามารถมาที่ประเทศไทยแล้วเจอกับแฟนๆบ่อยนะคะมาบ่อยได้คือก็เลยครั้งนี้ผมจัดคอนเสิร์ตนี้เพื่อที่จะอยู่ใกล้กับแฟนใกล้มากเราก็อยากเจอแฟนอยากคุยกับแฟนแล้วก็อยากดำเนินคอนเสิร์ตนี้ร่วมกับแฟนทุกคนนะคะสุดท้ายของแจจุงแล้วนะคะ อยากจะฝากอะไรเพิ่มเติมถึงแฟนๆชาวไทยที่รอชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้เสนอค่ะ이번콘서트는요굉장히좌석이많잖아요그뭐좋은좌석도있고안좋은좌석도있다라고들말씀하시는데정말콘서트를보러오신정말단한분도빠짐없이정말골고루만족할수있는그런공연을만들려고지금준비중이고그리고단한분도정말빠짐없이정말이번공연에정말만족했다만족한다라는호평을받을수있도록노력해서열심히공연준비하도록하겠습니다คอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะก็คือมีที่นั่งของแฟนใช่ไหมคะก็คือมีที่นั่งที่ดีมีที่นั่งที่ไม่ค่อยดีเหมือนกันอันนี้แต่ว่าผมเนี่ยจัดคอนเสิร์ตเพื่อที่จะให้แฟนทุกคนที่อยู่ที่นั่งทุกคนทีละคนทุกคนนะคะให้พอใจแล้วก็ให้มีให้ทุกคนเนี่ยหลังจากคอนเสิร์ตเสร็จแล้วอยากผมก็อยากได้ยินว่าทุกคนแฟนคลับที่มาทุกคนเนี่ยพอใจกับครั้งนี้คอนเสิร์ตครั้งนี้ที่เขาเป็นดีเรคเตอร์ก็เลยผมจะพยายามอย่างที่สุดสุดท้ายนะคะขอให้คุณตึ้งช่วยฝากอะไรถึงแฟนๆชาวไทยที่จะมาชมคอนเสิร์ตนี้คะในฐานะผู้จัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยค่ะก็อย่างที่บอกนะครับว่าอันนี้เป็นเรียกว่าพิเศษมากสำหรับแฟนคลับชาวไทยเพราะว่าเป็นประเทศแรกที่เขาอยากจะเซตสำหรับเวอร์ชวลคอนเสิร์ตในครั้งนี้ทั้งปีนะก็คือประเทศแรกเป็นประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ได้ดูคอนเสิร์ตแล้วก็เขาก็ไปเป็นคนดีเรคเตอร์เองแล้วก็พร้อมด้วยมองถึงแต่ละที่นั่งว่าเขาอยากจะplease แฟนคลับยังไงเขาได้เดินไปดูทุกที่ที่เขาจะเดินไปเพื่อได้ไปอยู่กับศิลปินได้อยู่กับแฟนคลับให้ได้ใกล้ชิดที่สุด